เป็นอีกหนึ่งสาวสวยมากฝีมือค่ะที่ได้ผันตัวไปเป็นนักแสดงอิสระสำหรับปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์นะคะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ลดเล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีค่ะอีกทั้งยังมีผลงานละครให้แฟนๆได้ชมกันอยู่มากมายเลยทีเดียวล่าสุดนะคะเหมือนจะมีข่าวดีให้กับแฟนละครวิกหมอชิตอีกครั้งเมื่อทางเพจ Facebook 7HD Society FC 7ก็ได้ออกมาโพสต์ค่ะว่าแอดสายฝันอดีตนางเอกแม่เหล็กช่องสายดราม่าเตรียมคัมแบ็ก Channel 7HD จริงหรือไม่นั้นรอติดตามกันต่อไปขวัญกลับมาได้หนูก็กลับมาได้ค่ะเสียงสะอื้นในใจแต่บ่มีไผ่ได้ยินงานนี้วงในลือสนั่นอุ๊ปส์ด้านชาวเน็ตก็แห่คอมเมนต์เดากันไปต่างๆนานานะคะว่าจะใช่ปุ๊กลุ๊กอย่างที่พูดถึงกันหรือไม่ก็คงต้องรอติดตามและให้เจ้าตัวออกมาเผยเรื่องการกลับมาคืนช่องคืนจอละครวิกหมอชิตหลังจากห่างหายไปนานร่วม5ปีอีกครั้งค่ะทุกคนตั้งใจนะครับและว่าต่างพร้อมกันขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ